ท่านรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่านี่คือเกมอะไรสวัสดีครับนะฮะมาอยู่กับเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มีความคิดถึงนะฮะก็เลยกลับมาเล่นนะก็เป็นเวอร์ชั่น 1.14.4 นะฮะก็ใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ยเพิ่งอัปเดตเลยนะครับโอเคซึ่งเกมนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะเล่นกับฟอร์ดเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแยกตัวมาเล่นเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ก่อนนะฮะเฮ้ยมีแพนด้าแล้ว ผมต้องบอกก่อนเลยถ้าไม่มีฟอร์ดนี่ผมก็เล่นค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าผมนี่เป็นเด็ก เล่นไมค์คาร์ตั้งแต่ยุค 1.7.2 ผมจำได้ตอนนี้ล่าสุดนะ 1.7.2 แต่ตอนนี้มัน 1.14.4 แล้วไงซึ่งมันแบบว่า มันแบบคือมันนานมากๆแล้วเว้ยแล้วทีนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้โอเคเรามาเริ่มจากสร้างเวิลด์ก่อนนะฮะอ่ะ my home อันนี้ผมตั้งเป็นแบบว่า survival นะฮะแล้วก็ใส่ seed ให้ทุกคนไปเล่นตามผมเอาเป็น seed มั่วๆแล้วกันนะ7 8 9 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4เอ้ย6 6โอเคตามนี้ก็จดให้ทันนะแล้วก็ไปเล่นกันก่อนได้นะครับผมซึ่งบางครั้งถ้าผมแบบหาอะไรไม่เจอก็อาจจะถามพวกคุณเนี่ยพวกน้องๆว่าแบบคนที่แบบไปเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะก็อาจจะช่วยผมได้บ้างนะแต่ผมก็จะพยายามเล่นด้วยตัวเองเนี่ยแหละนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยโอเคและนี่ก็คือสกินของผมนะซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนช่องทางในการส่งแฟนอาร์ตเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมจะให้ส่งมาทาง IG นะฮะผมก็จะให้แฮชแท็กนะฮะแฮชแท็กแล้วก็แอดIG ผมได้เลยนะฮะก็จะแปะไว้ด้านล่างคลิปตรงนี้นะฮะโอเคก็แปะตรงเนี้ยนะสามารถส่งกันได้วาดเป็นมาสคอตผมหรือว่ามาสคอตของตัว Minecraft นี้ก็ได้นะครับผมโอเคแล้วแต่เลยนะโอเคมาเรามาดูถึงเรื่องการ Survival กันต่อนะฮะผมต้องบอกเลยนะฮะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะโอเคแต่ตอนแรกที่แน่ๆต้องขุดไม้ก่อนนะอันนี้เป็นไม้วูดแบบเข้มนะน้ำตาลเข้มเราก็ต้องมาดูว่าเราจะสร้างบ้านแบบไหนด้วยแต่ตอนนี้ผมต้องเอาคาโต้ก่อนหินเนี่ยจำเป็นนะฮะผมพอไม่มีฟอร์ดนี่ก็ค่อนข้างลำบากนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีคนช่วยเซ็งจริงๆเลยตอนนี้ที่จำเป็นก็คือไม้กับพวกฐานนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยจะลำบากเอานะโอเคต้นไม้ตกแล้วก็ปลูกคืนด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต้องรีบหาฐานนะฮะแล้วก็หาทำเลในการว้าว this amazing man โอเคเจอหินแล้วตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอละเดี๋ยวเราค่อยลงหาดันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้อู้โกโก้เจอโกโก้เลยนะฮะอันนี้อาจจะเอาไปทำเค้กหรือปรุงยาอะไรอย่างงี้ป่ะแต่ปรุงยาผมก็ยังปรุงไม่เป็นเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้เซียน Minecraft ขนาดนั้นนะฮะ Minecraft ล่าสุดก็อย่างที่บอกนะฮะเล่นตั้งแต่เมลอนเล่นสมัยโอ้โหเฮ้ยโชคดีมากซีดนี้ผมเล่นตั้งแต่สมัย 1.7.2 นะฮะก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวมี 1.14.4 แล้วแม่เมลอนเก็บเลยครับได้กี่ชิ้นครับ64ได้1ชุดนะฮะโอเครอดแล้วเรามีเบอร์รี่นี่คือเบอร์รี่นะฮะก็ถ้าเวอร์ชั่นเก่าก็จะไม่มีนะฮะแต่ว่ามันจะมีเบอร์รี่พิษอะไรอย่างนี้ด้วยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะลองกินดูตอนนี้ผมแนะนำว่าน่าจะสร้างบ้านเป็นแบบว่าย่านนี้น่าจะเป็นแบบบ้านต้นไม้อะไรอย่างนี้นะผมว่าน่าจะโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องหาฐานนะฮะฐานนี่เจอฐานละฐานนี้จำเป็นนะพอตัวและแกะด้วยนะฮะแกะก็จำเป็นเพราะว่าเราต้องสร้างที่นอนอู้สามตัวพอดีตามามาได้เนื้อด้วยอีกตัวยังเพิ่งหนีนี่อยู่นี่โอเคเราจะมีที่นอนกันเลยนะฮะตอนแรกฐานเอ้าเมื่อกี้เหมือนเห็นฐานนะแต่มันนี่ไม่เจอแล้วมันหายไปไหนแล้วเจอแล้วนี่แหละต้องมีแล้ว
มีปะไม่มีเอ้ยเจอถ่านแล้วนะฮะอ้าวสวยครับเดี๋ยวเราขุดถ่านกันนะฮะเพื่อทำแบบพวกทอร์ชอะไรอย่างงี้นะฮะทำไฟนะไฟนี่สำคัญมากเพราะว่าซอมบี้นี่ภาคใหม่ตอนนี้ผมเล่นกับฟอร์ดนี่ค่อนข้างดูเดือดนะฮะมันก็ค่อนข้างแบบว่าโหดร้ายทีเดียวผมก็ด้วยตัวคนเดียวนี่ผมไม่น่าจะสู้ไหวไม่น่าไหวเราจะใช้ชีวิตแบบ survival แบบพยายามไม่ตายนะฮะเราคือใช้แบบเซฟพอมีสเบียงมากสุดเราก็ค่อยลุยประมาณนี้เราจะใช้ชีวิตแบบทั่วไปพอเพียงนะโอเคแต่ตอนนี้ผมจะด้วยความเคยชินในการเอาตัวรอดนี่แสงไฟก็สำคัญนะโอเคเราได้ที่ปรุงอาหารได้แสงไฟได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราหาทำเลครับสร้างบ้านผมเนี่ยผมเนี่ยส่วนตัวนะผมชอบการสร้างบ้านบนต้นไม้มากที่สุดนะเพราะว่ามันสูงแล้วมันปลอดภัยกับพวกซอมบี้นะฮะแล้วสิทธิ์ที่คิปเปอร์เนี่ยจะมาระเบิดบนบ้านเนี่ยค่อนข้างยากนะฮะผมก็จะไปสร้างบ้านบนพวกเขียวๆชะอุ่มด้านบนตรงนั้นเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนเดี๋ยวผมต้องหาไม้เพิ่มอีกโอ้เมลอนนี่ละเดี๋ยวเราค่อยขุดเมลอนย่านนี้เยอะนะฮะโชคดีที่แบบถือว่าโชคดีมากที่เกิดทำเลนี้นะฮะก็ถือว่าแม่เอาตัวรอดง่ายนะฮะช่วงแรกโอ้โหตรงนี้มันก็รกเกินไปอ่ะผมว่าไปสร้างบ้านต้นไม้โอ้ฝั่งนู้นน่าจะสวยงามนะฮะโอ้โหแกะเชเด้จอร์ดมันเยี่ยมมากน่าจะมีแพนด้าแถวนี้นะถ้าอย่างนั้นผมสร้างอยู่แถวๆนี้ละกันตรงด้านหน้านี้เลยนะฮะน่าจะโอเคที่แน่ผมทับคาไปกันโอเคน่าจะโอ้โหนี่ดีจริงไหมเนี่ยโอ้โหใต้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะก็ไม่เป็นไรโอ้โหมันจะมืดแล้วเราต้องรีบตัดสินใจนะฮะผมไปตรงแถวนู้นดีกว่าจะมืดแล้วครับจะมืดแล้วโอเคซึ่งปัญหาคือแมงมุมสามารถมาหาเราได้ด้วยเราจะต้องรีบนอนฮะไม่งั้นผมจบเหตุสร้างพื้นที่นอนกันเชี่ยซอมบี้มาแล้วอย่าขึ้นมาเด้อโอเคตอนนี้นะฮะเราสามารถครับเตียงได้ฮะโอ้พระเจ้าคนแก่เราไม่เฉยเฮ้ยแบบใหม่คือขนแกะมันขนแกะมันมีผลคือเวอร์เก่าแบบว่าครับเลยได้เว้ยโอ้โหชิบหายละนอนไม่ได้นอนไม่ได้อ่ะเฮ้ยงั้นผมต้องเอาชีวิตรอดจนถึงตอนกลางวันแล้วกัน